ัชชาแนลสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาถ่ายถังไวน์ขิงหรือจินเจอร์ไวน์การถ่ายถังครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วเรามาดูกันนะครับว่าคุณสมบัติคุณลักษณะของไวน์ขิงเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของเราเป็นอย่างไรบ้างวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการถ่ายถังครั้งที่2ของไวน์ขิงประกอบด้วยดังนี้ไวน์ขิงที่ผ่านการถ่ายถังมาแล้วครั้งหนึ่งถังรองรับการถ่ายแก้วสายกาลักน้ำคลิปถุงมือปราศจากเชื้อและแอร์ล็อกขั้นต่อไปเป็นการตรวจสอบสภาพของถังหลังจากการหมักผ่านมาแล้ว15วันก็แสดงว่าผ่านการหมักรวมครั้งที่1ถึงครั้งที่2รวมแล้ว30วันครับเรามาดูสภาพถังหลังจากที่เราหมักรอบที่2นาน15วันส่วนแรกฝาซีลที่เราซีลด้วยเทปกาวหรือแล็กซีนอยู่ในสภาพดีและก็แข็งแรงไม่มีจุดถูกแกะถูกรื้อแต่อย่างใดสภาพของน้ำวายขิงใสตอนนี้คาบของจากคอบนของถังนี่ไม่มีคาบส่วนข้างล่างตะกอนแทบจะมองไม่เห็นในรายละเอียดเลยส่วนที่เราจะถ่ายถังของครั้งที่สองนี่คือในช่วงที่เป็นน้ำใสต่อไปเป็นขั้นตอนในการถ่ายถังแกะแล็กซีนที่ล็อกฝาถังออกฝาถังยังแน่นนะครับเราเปิดฝาถังข้างล่างเพื่อที่จะรองรับวายขิงจากถังบนเปิดฝาถังบนทุกรายการผ่านการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาสตาแซนทั้งหมดแล้วขั้นตอนของการถ่ายถังใช้สายยางของหัวกาลักน้ำซึ่งเป็นตัวกรองของกาลักน้ำดันลงไปข้างล่างถังดันให้อยู่ในตำแหน่งระหว่างเกือบพื้นถังโดยประมาณนี้จากนั้นเราก็ใช้คลิปหนีบเพื่อป้องกันไม่ให้หัวกรองของสายกาลักน้ำไปรบกวนตะกอนอยู่ข้างล่างถังจากนั้นเราก็ปั๊มฝาปั๊มหัวกาลักน้ำน้ำวายขิงจากถังบนไหลเวียนลงมาตามสายยางของการลักน้ำลงสู่ถังตอนนี้ได้กลิ่นหอมมากๆเราจะพยายามไม่ให้สายยางสูงเกินไปต่อไปเราก็จะใช้แก้วเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของไวน์ขิงว่าน้ำขิงจะเป็นอย่างไรบ้างสีน้ำขิงใสแจ๋วเลยนะครับสวยมากๆเลยก็จะหย่อนสายลงไปไม่ให้มันสูงเกินไปนะครับเพราะไม่ต้องการที่จะให้แอลกอฮอล์นี่พุ่งขึ้นมาอาจจะทำให้กลิ่นและสีของไวน์นี่เปลี่ยนไปเลยดูนะครับสีสวยจริงๆ
เดี๋ยวอีกสักครู่หลังจากถ่ายถังเสร็จเรียบร้อยเราจะมาดูคุณสมบัติด้านรูปรสและกลิ่นโปรพาร์ตี้ของไวน์นะครับครับเราก็จะใช้คลิปหยิบสายการล้างน้ำค่อยๆดึงขึ้นมาหัวกรองของการล้างน้ำอยู่ข้างล่างยังตำแหน่งเดิมนะครับถูกดูดไหลมาตามสายลงสู่ถังก็คงอีกประมาณสักครู่นะครับก็คงจะแล้วเสร็จแล้วค่อยมาตรวจดูคุณสมบัติรสกลิ่นและตัวบอดี้ของไวน์นะครับว่าจะมีคุณสมบัติผ่านหรือไม่ผ่านตอนนี้ก็กำลังถ่ายน้ำไวน์ขิงนะครับจากถังบนลงสู่ถังล่างเราก็ได้ไวน์น้ำขิงเพื่อสุขภาพกันแล้วนะครับลำดับต่อไปเป็นลำดับขั้นตอนที่สำคัญที่เรารอคอยมาเกือบ2เดือนนะครับนั่นคือการตรวจสอบคุณสมบัติของไวน์น้ำขิงเพื่อสุขภาพกันเรามาตรวจสอบกันเลยครับคุณสมบัติแรกคือตัวบอดี้ของไวน์หรือน้ำไวน์ตัวบอดี้ของไวน์ขิงสีเหลืองทองอ่อนๆใสปิ๊งสีสันน่าทานครับสวยมากๆเลยคะแนนเต็ม10ให้10เต็มครับสวยมากทีเดียวอันนี้เป็นตัวบอดี้ของไวน์ขิงเพื่อสุขภาพนะครับต่อไปเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติรสและกลิ่นของไวน์ขิงเพื่อสุขภาพกลิ่นของไวน์ขิงกลิ่นอ่อนๆกลิ่นน่าทานมากๆครับต่อไปเราจะมาพิสูจน์คุณสมบัติรสกันนะครับว่าไวน์ขิงเพื่อสุขภาพตัวนี้จะมีคุณสมบัติเช่นไรคุณสมบัติของรสเนื่องจากว่าในช่วงที่เราถ่ายถังครั้งแรกเราได้เพิ่มน้ำเชื่อมลงไปประมาณ500มิลลิลิตรลงไปผสมก่อนที่จะหมักครั้งที่2เพราะฉะนั้นรสของไวน์ขิงเพื่อสุขภาพจะมีรสหวานนิดๆติดปลายลิ้นนะครับความเฟื่อนความเผ็ดของขิงไม่มีเลยครับจะมีแทรกอยู่เล็กน้อยในตอนที่เรากลืนผ่านลำคอลงไปจะมีอาการร้อนวูบวาบซึ่งเกิดจากแอลกอฮอล์น่าจะอยู่ประมาณ 13-14 ดีกรีครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติเช่นนี้
จึงเป็นไวน์ชั้นดีที่จะดื่มเพื่อสุขภาพครับการดื่มจะดื่มหลังอาหารเป็นหลักนะครับเพราะว่าขิงในน้ำขิงนั้นมีคุณสมบัติพิเศษครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยย่อยอาหารช่วยแก้ท้องอืดช่วยลดน้ำหนักช่วยฆ่าเชื้อและแบคทีเรียรวมทั้งการบำรุงสุขภาพทางช่องปากเราด้วยครับเราก็ได้วายขิงเพื่อสุขภาพเป็นวายที่มีคุณภาพน่าทานมีคุณสมบัติที่ชัดเจนของน้ำขิงไว้พร้อมดื่มเรียบร้อยเลยครับดื่มมากอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับให้ดื่มน้อยๆเพื่อเป็นยานะครับวายขิงดื่มเพื่อสุขภาพได้เรียบร้อยแล้วครับสุภัทรชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ